ในตอนนี้มาดูการใช้งานตัว external interrupt นะครับ external interrupt ก็คือ interrupt ที่เกิดขึ้นจากภายนอกในที่นี้ก็คือเกิดขึ้นจากการกดสวิตช์ตามที่เราทราบนะครับการกดสวิตช์คือการสร้างสัญญาณดิจิตอลสำหรับวงจรของเราตอนที่สวิตช์ถูกกดนะสวิตช์ on นะครับเราจะได้ logic 0แล้วก็ตอนสวิตช์ off หรือว่าสวิตช์ถูกปล่อยเราจะได้ logic 1สำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่า interrupt คืออะไรนะครับตอนนี้ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเรียนรู้กันต่อนะครับผมจะขอเริ่มจากสิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับในภาษา C เรามีฟังก์ชันเมนเป็นฟังก์ชันบังคับที่ต้องมีใช่ไหมฮะแล้วในเมนฟังก์ชันของเราเนี่ยสมมติว่าเรามี while loop นะครับเป็นการวนลูปไม่รู้จบอยู่แบบนี้ใน while loop ตรงนี้เรามีการประมวลผลมากมายนะครับเรามีการเรียกใช้ฟังก์ชันเรามี if else เรามีสิ่งต่างๆนะที่เราต้องการเหมือนในตัวอย่างนี้เนี่ยเรามีการเรียกใช้ฟังก์ชันตัว hall GPIO write pin กับ hall delay ถูกไหมครับอันนี้คือฟังก์ชันทั่วไปฟังก์ชันเหล่านี้จะอยู่ในไฟล์เดียวกันก็ได้อยู่ต่างไฟล์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นไฟล์ที่เรา include มาจากไลบรารีก็ได้เช่นพวก printf พวก sprintf นะครับอันนั้นคือฟังก์ชันทั่วไปสิ่งที่ชัดเจนนะครับสำหรับฟังก์ชันทั่วไปคือเราในฐานะโปรแกรมเมอร์เราต้องเป็นคนเรียกใช้ถูกไหมครับเหมือนตรงนี้ครับเราเรียกใช้ความสามารถของ hall GPIO write pin แล้วเราก็ผ่านพารามิเตอร์ไปให้ฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้จะจัดการสิ่งต่างๆให้เราเราเรียกใช้ฟังก์ชัน hall delay แล้วทำการส่งผ่านตัวเลข500ตรงนี้ไปฟังก์ชันนี้ก็จะทำการหน่วงเวลาให้เราครึ่งวินาทีนะครับชัดเจนนะครับว่าฟังก์ชันเหล่านี้เราจะต้องเป็นผู้เรียกใช้และเราก็ต้องกำหนดพารามิเตอร์ต่างๆให้ฟังก์ชันนั้นนะครับไม่เช่นนั้นฟังก์ชันก็ทำงานไม่ถูกต้องพอพูดถึงฟังก์ชันนะครับในเมนคอนโทรลเลอร์เราจะมีฟังก์ชันพิเศษอีกตัวนึงเรียกว่าเป็น interrupt function ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะนี่ interrupt function นะครับสังเกตนะครับว่า interrupt function เนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างเมื่อเทียบกับฟังก์ชันทั่วไปก็คือมีชื่อฟังก์ชันนะครับมีพารามิเตอร์ที่ต้องการแล้วก็ไม่มีการ return นะครับ void ตัวนี้ก็คือไม่มีการ return นั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับตัวคอมไพเลอร์บางตัวนะฮะตัวเมนคอนโทรลเลอร์บางตระกูลนะครับinterrupt function จะถูกเพิ่มเติมไปด้วยคีย์เวิร์ดพิเศษคีย์เวิร์ดพิเศษที่ว่านี้จะใช้เป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าฟังก์ชันนั้นเป็นฟังก์ชันสำหรับการ interrupt โดยเฉพาะอย่างไรก็ตามครับในที่นี้เราเขียนโปรแกรมอยู่ที่เป็นลักษณะของ based on library นะเป็น higher level นะครับ interrupt function นี้จะถูกเรียกชื่อเป็น callback function ซึ่ง callback function นี้จะถูกเรียกมาจากตัว interrupt function อีกทีนึงอย่างไรก็ตามในที่นี้ผมจะเรียก callback function นี้ว่าเป็น interrupt function นะครับ interrupt function ตัวนี้หรือว่า interrupt function อื่นๆนะครับเป็นฟังก์ชันที่ถูกเรียกใช้โดยกระบวนการทางฮาร์ดแวร์นั่นก็หมายความว่าเราเป็นฐานะโปรแกรมเมอร์เราไม่ต้องเรียกใช้ฟังก์ชันครับเราแค่ไปเขียนโค้ดใน interrupt function นั้นเหมือนกรณีนี้ครั้งนึงใน while loop สังเกตนะครับตอนที่เราเรียกใช้ฟังก์ชัน delay เนี่ยเราเป็นคนเรียกใช่มั้ยฮะแต่ตัว interrupt function ตัวนี้มันถูกเรียกอัตโนมัติจากกระบวนการทางฮาร์ดแวร์หรือจะพูดว่าถูกเรียกโดย CPU นั่นเองหน้าที่ของเราก็คือเขียนโค้ดลงไปครับเพื่อให้ทำอะไรบางอย่างที่เราต้องการเมื่อ interrupt ตัวนั้นๆเกิดขึ้นโอเคนะครับนั่นคือความแตกต่างระหว่างฟังก์ชันทั่วไปแล้วก็ฟังก์ชัน interrupt สรุปอีกครั้งนึงนะครับฟังก์ชันทั่วไปเราเป็นคนเรียกใช้ฟังก์ชัน interrupt CPU เป็นคนเรียกนะครับหน้าที่เราก็เขียนโปรแกรมเพื่อทำอะไรบางอย่างใน interrupt function นั้นแล้วสิ่งที่ควรปฏิบัติอีกตัวหนึ่งนะครับใน interrupt function นะครับเราไม่ควรจะมีการวนลูปนานๆหรือไม่ควรจะใส่ตัวโปรแกรมที่มีการคำนวณนานๆไว้ในนั้นนะครับเพราะว่า interrupt function เนี่ยจะต้องรีบทำรีบเสร็จจะได้ไปทำอย่างอื่นต่ออีกครั้งนึงนะครับพยายามอ่านรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับการทำงานของ interrupt ในที่นี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรมกันเลยครับตอนนี้ผมได้รันตัว ATM32Cube IDE ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ทำการสร้างโปรเจกต์ไว้แล้วชื่อ EP11 External Interrupt นะครับจากนั้นทำการเปิดไฟล์ IOC มาแล้วตรงนี้นะครับเป็น default ของ template ขั้นตอนทำเหมือนเดิมครับเริ่มจากทำการเคลียร์ตัว setup เหล่านี้นะครับโดยการคลิกที่ pin out จากนั้นเลือกเป็น clear pin out ครับกด yesในที่นี้เรากำลังเรียนรู้เรื่องการทำงานของ interrupt นะครับที่เกิดจากตัว input ที่เป็นตัวสวิตช์นะครับตามที่เราทราบมานะครับตัวสวิตช์ต่ออยู่ที่พอร์ต PC13 เพราะฉะนั้นครับเริ่มจากการค้นหาตัว PC13 นะครับ PC13 อยู่ตรงนี้นะครับ
ในที่นี้นะครับตัว PC 13เนี่ยแทนที่เราจะเซตอัพให้เป็น GPIO input ธรรมดาเนี่ยเราไม่ทำเพราะว่าเราต้องการใช้งานขานี้เป็นขาที่ทำหน้าที่เป็น external interrupt เพราะฉะนั้นเราต้องคลิกเลือกที่ GPIO external interrupt ตรงนี้นะครับ GPIO ESTi 13นี่คือการตั้งค่าตัวพอร์ตให้ทำงานเป็น external interruptก็คือการอินเทอร์รัปจะเกิดขึ้นเมื่อมีสัญญาณต้อนเข้ามาที่ตัว PC 13นั่นเองอย่างไรก็ตามครับณตอนนี้การอินเทอร์รัปยังไม่เปิดถูกใช้งานนะครับเราต้องทำการเซตอัพเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยตอนนี้มองมาที่ตรงด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับให้คลิกเลือกที่ System Call จากนั้นให้คลิกที่ตัว NVIC ตรงนี้นะครับถ้าคลิกไปแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับให้ลองมองดูด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะมีเป็นตัวปุ่มกดนะฮะเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่นะครับให้ลองคลิกดูนะฮะตรงนี้ก็ได้ครับลองคลิกดูพฤติกรรมก่อนนะครับเผื่อหน้าต่างมันหายไปนะเราจะได้เปิดขึ้นมาได้นะครับบางทีมันซ่อนอยู่ด้านข้างนะฮะในที่นี้ผมจะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเราคลิกปุ๊บเนี่ยหน้าต่างนี้ปรากฏขึ้นมาจากนั้นมองมาด้านล่างตรงนี้ครับเราจะมีคำว่า exti นะครับ external interrupt ตรงนี้นะฮะที่ช่อง enable นะครับให้ทำการเลือกตรงนี้ก็คือเป็นการเปิดใช้งานตัว external interrupt นั่นเองหรือถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดนะครับว่าพอร์ตเปลี่ยนไปอย่างไรลองคลิกดูที่ GPIO ครับตรงนี้นะเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีคำว่า External Interrupt Mode with Racing Edge ความหมายคือ Interrupt ขอบขาขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราเข้ามาดูรายละเอียดกันครับว่า GPIO Mode เนี่ยการที่เราเปลี่ยนเป็นตัว Racing Edge หรือว่า Falling Edge เนี่ยมันมีพฤติกรรมอย่างไรตอนนี้เป็นค่า Default ไปก่อนนะครับให้คลิกที่ NVIC แล้วก็แค่ Enableนะครับจากนั้นกด Ctrl S เพื่อ save ครับ generate code yes นะครับ yes รอสักครู่หนึ่งครับลองเลื่อนมาด้านล่างครับมาดูกันว่าตัว cube mx หรือว่าตัว code generator เนี่ยสร้างโค้ดให้เราอย่างไรนะครับที่ฟังก์ชัน mx gpio init นะครับตรงนี้สังเกตนะครับว่าเขาเซตอัพพอร์ตของเราให้เป็นพอร์ตที่เป็น IT Rising ก็คือ Interrupt ขอบขาขึ้นนั่นเองในซิสเต็มของเราขอบขาขึ้นก็คือตอนที่สวิตช์ถูกปล่อยขึ้นมานะครับกดเสร็จแล้วปล่อยขึ้นมาณจังหวะที่เราปล่อยนั่นแหละเราจะได้สัญญาณขอบขาขึ้นเพราะฉะนั้นตัว Interrupt จะเกิดขึ้นเมื่อเราปล่อยสวิตช์นะครับกดลงไปก่อนจังหวะที่เราปล่อย Interrupt จะเกิดขึ้นโอเคนะครับเช่นเดิมนะฮะโปรแกรมของเราจะเขียนที่ตัวเมนฟังก์ชันใน while loop ตรงนี้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะฮะตรงนี้ให้เป็น section 2นะครับแล้วเดี๋ยวด้านบนนะฮะถ้าเราจำเป็นต้อง add code นะครับเราจะ add ที่นี่นะครับตรงนี้ก็ให้เป็น section 1นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนโค้ดตรงนี้จากตรงนี้นั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับที่ตัวโปรเจกต์ของเรานะฮะที่ตัว core นะครับแล้วก็ที่ตัว source นะครับให้ลองเปิดไฟล์ที่ชื่อตัว atm32lcxx_it.c ขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมคลิกขึ้นมาครับคราวนี้ลองเลื่อนมาด้านล่างครับเลื่อนลงมาครับจนกว่าจะเห็นตัว external interrupt ของเราอยู่ที่นี่นะครับ exti สังเกตนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการเรียกฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับชื่อเป็น hall gpio exti irq handler แล้วก็ขาของเราเห็นไหมที่ต่อกับสวิตช์ก็คือ GPIO หมายเลข13นั่นเองตอนนี้ครับให้กด Control ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูครับตัว IDE จะนำเราเข้ามาที่ฟังก์ชันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันของตัว Hall GPIO EXT IRQ Handler และในฟังก์ชันนี้สังเกตนะครับจะมีการเรียกใช้ฟังก์ชันตัวหนึ่งที่ชื่อเป็น Hall GPIO EXT Callback นะครับเช่นเดิมครับกด Ctrl ที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับจากนั้นกดคลิกไปที่ชื่อฟังก์ชันตัวเคอร์เซอร์จะมาที่ตำแหน่งด้านล่างตรงนี้นะครับอยู่ใกล้กันตรงนี้นะก็คือฟังก์ชัน callback นั่นเองฟังก์ชันนี้นะครับ define เป็น weak อยู่ตรงนี้นะนั่นก็หมายความว่าเราสามารถ override ได้นะเพราะฉะนั้นแทนที่จะเขียนโค้ดในไฟล์เหล่านี้นะครับผมจะไม่เขียนนะฮะผมจะ copy ชื่อฟังก์ชันนี้ไปนะครับไปเขียนที่ไฟล์ main.c ของเราcopy ไปนะครับกด Ctrl C
จากนั้นนำมาวางที่ไฟล์ main.c ของเรานะครับผมขอวางไว้ด้านบนนะฮะไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับตัวฟังก์ชันก็มีปิกาเปิดปิกาปิดสำหรับคนที่กด control click แล้วมันไม่นำเข้าไปสู่ไฟล์ที่ต้องการนะครับเช่นเริ่มต้นอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะไฟล์ atm32lcxxit.c ถ้าเกิดว่ากด control click แล้วมันไม่เด้งเข้าไปนะครับให้เราเปิดไฟล์นี้นะครับไฟล์นี้ก็จะอยู่ที่ตัวไดรเวอร์นะครับอยู่ที่ atm32lcxxhdriver นะครับแล้วก็อยู่ที่ source จากนั้นให้มองหาครับมันคือไฟล์นี้นั่นเองเปิดขึ้นมาจากนั้นให้ copy ฟังก์ชันนี้ไป copy ไปก็ไปวางที่ main นะครับเพื่อเป็นการทดสอบนะครับผมจะขอประกาศตัวแปรไว้ตรงนี้เป็น uint 16นะครับชื่อเป็น isr counter แล้วกันเริ่มต้นกับ0จากนั้นเมื่อ interrupt เกิดขึ้นผมจะให้ตัว isr ตัวนี้เพิ่มค่าไป1 isr counter plus จากนั้นเดี๋ยวผมจะทำการดีบักนะครับเพื่อตรวจสอบว่ามันเข้ามาในฟังก์ชันนี้จริงหรือไม่นะครับทำได้โดยการกำหนดเบรกพอยต์ที่นี่ครับเดี๋ยวผมคลิกตรงด้านหน้าตรงนี้นะฮะที่แถบตรงนี้จากนั้นตอนนี้ถ้ายังไม่เสียบบอร์ดนะครับให้เสียบบอร์ดเข้าไปแล้วก็เพื่อให้มั่นใจนะครับลองคลิกคอมไพล์ดูก่อนno error no warning นะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มดีบักครับเช่นเดิมนะครับการรันครั้งแรกก็จะมีหน้าต่าง edit configuration ขึ้นมานะครับให้คลิกโอเคตอนนี้ตัว debugger ทำงานแล้วนะครับตัวโปรแกรม counter มาเบรกที่บรรทัดนี้นะครับที่ hall init จากนั้นทำการคลิก resume ครับปุ่มนี้นะฮะตอนนี้สังเกตนะครับไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะจากนี้ผมกดสวิตช์นะครับผมกดสวิตช์และผมก็ค้างอยู่กดค้างอยู่นะครับตอนนี้คราวนี้พอผมปล่อยปุ๊บเห็นไหมครับณจังหวะที่สวิตช์ถูกปล่อยตัวฟังก์ชัน interrupt ถูกเรียกให้ทำงานลองรันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ resume ณตอนนี้นะครับโปรแกรมก็ทำงานนะฮะรันอยู่ใน while loop ตรงนี้นะถ้าเราลองกดพอสดูนะครับตรงนี้นะณตอนนี้โปรแกรมของเราวนลูปอยู่นะครับใน while loop นะไม่ได้ทำอะไรนะครับอยู่ใน while loop นะครับผมกดสวิตช์นะครับตอนนี้จากนั้นก็ลองไป resume ใหม่นะครับมันก็เข้ามาที่ interrupt function เหมือนเดิมตรงนี้เป็นการการันตีนะครับว่า interrupt เกิดขึ้นแล้วแน่ๆนะฮะณจังหวะที่สวิตช์ถูกปล่อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากให้ interrupt เกิดขึ้นตอนที่สวิตช์ถูกกดล่ะจะทำอย่างไรณตอนนี้เนี่ยมันทำงานตอนที่สวิตช์ถูกปล่อยใช่ไหมครับถ้าเราต้องการให้ interrupt เกิดขึ้นเมื่อสวิตช์ถูกกดเราต้องทำการ setting ตัว interrupt นะครับให้มีการทำงานตอนที่เป็น falling edge การทำได้2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือกลับไปที่ตัวไฟล์ AOC นะครับวิธีที่2คือแก้ตรงนี้ลองเริ่มที่นี่ก่อนนะครับในทีนี้ถ้าเกิดว่าเราคอนโทรลและคลิกเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นนะครับว่า interrupt เนี่ยก็จะมี rising edge แล้วก็ falling edge จากนั้นก็จะมีทั้ง rising แล้วก็ falling นะครับในทีนี้ผมจะขอลองตัวนี้นะครับเปลี่ยน interrupt falling นะครับ copy มาครับจากนั้นมาที่ main function ของเราวางแทนที่ตรงนี้ลงไปอาจจะเก็บไว้นะครับคอมเมนต์นะครับอันนี้คือ interrupt ขอบขาลงนั่นเองก็คือจังหวะที่เปลี่ยนจาก logic 1เป็น0 interrupt จะเกิดขึ้นนะครับลอง stop ตัว simulator ครับจากนั้นลอง start ใหม่อีกครั้งหนึ่ง resume ครับเพื่อเริ่มรันอีกครั้งนะครับณตอนนี้โปรแกรมวนลูปอยู่ที่นี่นะครับนะวนลูปว่างๆไม่ได้ทำอะไรผมจะกดสวิตช์ละกดปุ๊บเห็นไหมฮะหน้าจังหวะที่ผมกดเนี่ยมันเด้งเข้ามาที่ตัว interrupt function ของเรานั่นก็หมายความว่า interrupt นะครับตอบสนองกับสัญญาณขอบขาลงก็คือเปลี่ยนจาก1เป็น0ในที่นี้ก็คือสวิตช์ถูกกดนั่นเองตอนนี้ลองดูนะครับลองเปิดไฟล์ IOC ของเราขึ้นมาดูตรงนี้นะครับจากนั้นให้ไปที่ตัว GPIO นะครับเปิดขึ้นมานะฮะอีกครั้งนึงนะครับถ้ามันปิดไปนะฮะเราจะมีปุ่มอยู่แถวนี้นะครับที่เป็นปุ่มสามเหลี่ยมนะครับลองคลิกดูนะฮะเปิดขึ้นมาไปคลิกเลือกที่ตัว GPIO นะครับตรงนี้นะฮะจากนั้นข้างล่างตรงนี้สังเกตนะครับก่อนหน้านี้เราเปลี่ยนด้วยโค้ดใช่ไหมครับ
ถ้าเราต้องการเปลี่ยนด้วย QMX นะครับก็เลือกเป็น Falling Edge ตรงนี้การทำงานก็จะเหมือนกับการที่เราไปแก้โค้ดนั่นเองก่อนอื่นให้ดูโค้ดก่อนตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้สังเกตนะผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นใดๆนะแล้วก็มีคอมเมนต์ด้วยสมมติเปลี่ยนแบบนี้แล้วกันครับจะได้เห็นภาพปุ่มเซฟนะครับตรงนี้นะเป็น Rising แล้วก็มีคอมเมนต์อยู่กลับมาที่ตัว Cube MX นะครับเปลี่ยนอะไรบางอย่างจากนั้นกด Ctrl S ปุ๊บเนี่ยนะครับพอเราคลิก Yes ไปแล้วเรากลับไปที่ Main Function เนี่ยเราจะเห็นว่าบรรทัดตรงเนี้ยจะถูกเขียนทับเห็นมั้ยฮะโค้ดทุกตำแหน่งนะครับที่ไม่ได้อยู่ในระหว่าง Begin กับ End จะถูกเขียนทับโดยตัว Cube MX หรือว่า Code Generator ของเรานะครับตรงนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก่อนหน้านี้เราทราบพฤติกรรมของตัว Falling Edge ไปแล้วว่ามันตอบสนองตอนสวิตช์ถูกกดหรือว่าขอบขาลงหรือว่าเปลี่ยนจาก1เป็น0นะครับลองมาดูอีกตัวนึงครับที่เป็นคู่เลยก็คือทั้ง Rising แล้วก็ Fallingส่วนตัวอื่นนะครับลองเปลี่ยนดูนะครับดูพฤติกรรมนะฮะว่าแตกต่างกันอย่างไรเหมือนกันอย่างไรนะในที่นี้ผมจะทดสอบตัวนี้แล้วกันนะครับก็คือเราจะดีเทคตัวสัญญาณทั้งขอบขาขึ้นแล้วก็ขอบขาลงนะครับกด Ctrl S ครับเพื่อเซฟแล้วก็ Yes ไปนะครับณตอนนี้นะครับตัวโหมดจะเปลี่ยนเป็น IT Rising แล้วก็ Falling นะครับแน่นอนครับตอนนี้การอินเทอร์รัปต์จะเกิดขึ้นทั้งตอนที่เรากดและตอนที่เราปล่อยทดสอบนะครับลองคอมไพล์แล้วก็ลองดีบักดูฮะno error no warning นะครับเริ่มดีบักสวิตกด resume ครับเอาละครับตอนนี้ผมจะกดสวิตนะครับแล้วก็ผมจะค้างไว้นะฮะกดแล้วนะครับปึ๊บมาแล้วนะครับในอินเทอร์รัปต์ตอนนี้ผมยังกดสวิตช์อยู่นะครับจากนั้นผมรันต่อตรงนี้นะฮะกดรีซูมและผมจะปล่อยสวิตช์ปุ๊บยังเข้ามาอินเทอร์รัปต์เหมือนเดิมแสดงว่าตอนนี้ตัวอินเทอร์รัปต์ของเราตอบสนองทั้งสัญญาณขาลงก็คือ falling หรือสัญญาณเปลี่ยนจากลอจิก1เป็นลอจิก0แล้วก็อีกการตอบสนองหนึ่งก็คือตอบสนองต่อขอบขาขึ้นก็คือสัญญาณเปลี่ยนจากลอจิก0เป็นลอจิก1หรือว่าตอนที่สวิตช์ถูกปล่อยนั่นเองเพราะฉะนั้นจะให้ตอบสนองกับสัญญาณแบบไหนนะครับขาขึ้นขาลงขึ้นกับแอปพลิเคชันของเราครับว่าเราต้องการอะไรโอเคนะครับนั่นคือพื้นฐานการใช้งาน external interrupt ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานกันนะครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการจะควบคุม LED นะครับโดยการกดสวิตช์นี่แหละเช่นถ้าสวิตช์กดครบ5ครั้งแล้วให้ LED ติดขึ้นมาแป๊บนึงแล้วดับไปนะครับและกด5ครั้งใหม่LED ติดขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็ดับไปเหมือนเดิมความหมายก็คือทุกๆการกดสวิตช์5ครั้งนะครับจะมี LED ติดขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ดับไปจากนั้นเรากดสวิตช์ใหม่อีก5ครั้ง LED ก็ติดขึ้นมาอีกแล้วก็ดับไปมาดูกันครับว่าเราต้องทำกันอย่างไรในที่นี้เรามี LED นะครับแน่นอนเมื่อมี LED เราต้องเซตอัพตัวพอร์ตของเราให้ทำหน้าที่เป็นดิจิตอลเอาท์พุตนะครับผมจะรียูสโค้ดนะครับจากตัวอย่าง EP 08นะครับจากนั้นผมเปิดที่คอแล้วก็ที่ซอสนะครับในเมนผมจะไป copy ตัวพอร์ตเซตอัพนะครับในฟังก์ชัน fxgpoinit นะครับผม copy ตรงนี้ให้หมดเลยนะฮะจากนั้นกลับไปที่ตัวเมนฟังก์ชันของเราครับตรงนี้นะฮะมาที่ฟังก์ชัน GPIO init เช่นกันตรงนี้นะครับผมวางโค้ดไว้ตรงนี้จากนั้นนะครับผมจะลบทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวออกไปนะฮะตามที่เราทราบนะครับว่าตัว LED ของเราเนี่ยต่ออยู่ที่พอร์ต A หมายเลข5นะครับ LED หมายเลข1นะครับเพราะฉะนั้นตัวพอร์ต C ไม่ได้ใช้ลบออกไปนะครับตรงนี้เป็นของพอร์ต A เก็บไว้ตรงนี้ของพอร์ต C ไม่ได้ใช้ลบออกไปตัว clock enable ของพอร์ต C ไม่ได้ใช้นะครับลบออกไปมีอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวพอร์ต A นะครับโอเคนี่คือการเซตอัพนะครับตัว LED 1ก็พร้อมที่จะทำงานนั่นเองนะครับต่อไปฮะในเมนฟังก์ชันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ฟังก์ชันในการควบคุมการติดดับของ LED
ตามที่เราทราบนะครับว่าฟังก์ชันที่ใช้ในการควบคุมให้ LED ติดหรือดับเนี่ยเราใช้ Hall GPIO Write Pin ใช่ไหมครับ Hall GPIO นะครับ LED ของเราต่ออยู่ที่พอร์ต A นะครับตัวพินนะครับพิน5แล้วก็พินสเตทนะครับในที่นี้ก็คือทราบสังเกตก็คือเป็น1ถูกไหมครับเป็น1เนาะหรือว่าจะใช้คำว่า dpio underscore pin set ก็ได้นะครับความหมายเหมือนกันเราคอมไพล์ดูก่อนครับมี2 error นะครับในที่นี้นะครับเขาบอกว่าตัวนี้มีการ redefine ก็คือมีประการประกาศซ้ำโอเคกลับไปเช็คครับโอเคมีการ define ที่นี่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะตั้งชื่อตัวแปรอาจจะเป็น underscore 1แบบนี้ครับนะเป็นชื่อตัวแปรนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเป็น underscore 1ตรงนี้นะครับ replace ลงไปโค้ดจะได้แยกจากการอิสระนะครับจะได้ไม่ต้องแชร์ตัวแปรกันนะฮะลองคอมไพล์ดูครับno error no warning นะครับกลับมาที่เมนฟังก์ชันต่อครับที่ใน while loop ของเราตรงนี้นะฮะตรงนี้เราทราบแล้วนะครับว่าตอนที่ตัว interrupt ทำงานเนี่ยตัว ISR counter เนี่ยเพิ่มค่าครั้งละ1เพราะฉะนั้นตัวนี้เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ในเมนฟังก์ชันถูกไหมครับเพราะว่ามันถูกประกาศไว้เป็น global variable เพราะฉะนั้นในเมนฟังก์ชันของเรานะครับใน while loop ตรงนี้เราก็เช็คว่าถ้าเกิดตัว ISR counterมีค่าเท่ากับ5แล้วนะฮะมากกว่าเท่ากับ5ก็ได้ครับเราจะทำการสั่งให้ตัว LED ติดขึ้นมานะครับจากนั้นเราดีเลย์แป๊บนึงนะครับอาจจะใช้ Hall Delay อาจจะแค่100มิลลิเซกนะครับติดเหมือนไฟแฟลชนะครับแป๊บนึงแล้วก็ดับไปแน่นอนครับการทำให้ดับก็ใช้ฟังก์ชันเดิมครับเปลี่ยนจากคำว่า Set เป็น Resetตรงนี้นะฮะ reset แล้วก็ตรงนี้อย่าลืมนะครับตอนที่เคาน์เตอร์มันมีค่าเท่ากับ5แล้วเนี่ยนะครับเราจะทำการ reset เป็น0ใหม่ลองคอมไพล์ดูครับโอเคนะครับ no error no warning คราวนี้ลองรันเลยครับตอนนี้สังเกตนะครับว่าผมจะกดสวิตช์แค่2ครั้งครึ่งนะฮะตัว LED จะติดนะครับผมกดปล่อยกดปล่อยกดณจังหวะที่ผมกดตรงนี้แหละครับมันจะมี LED ติดขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ interrupt ของเราทำงานทั้งขอบขาขึ้นและขอบขาลงอย่าลืมนะครับกดปล่อยนับเป็น2แล้วครั้งต่อไปกดปล่อยได้4แล้วพอกดณจังหวะนั้นจะ interrupt ครั้งที่5ถูกไหมครับเงื่อนไขก็เป็นจริงนะ LED ก็ติดขึ้นมาที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าต้องการ5ครั้งอย่าลืมตัวโหมดนะครับตรงนี้นะให้เป็น falling edge นะครับผมจะให้นับณจังหวะที่เรากดพอดีนะครับก็เป็นขอบคานลงไปตรงนี้กด control s ครับจากนั้นรันใหม่อีกครั้งหนึ่งผมจะกดสวิตช์แล้วนะครับ1 2 3 4 5จังหวะที่5จะมี LED ติดมาแป๊บนึงนะครับการทำงานถูกต้องอาจจะลงเวลานานขึ้นนะครับตรงนี้นะเช่นครึ่งวินาทีนะโอเคนะครับนั่นคือการประยุกต์ใช้งานตัว external interrupt ที่มาจากสวิตช์นะครับเช่นเดิมครับก่อนจบขอฝากเป็นแบบฝึกหัดนะเป็นการบ้านนะครับให้เราเขียนโปรแกรมทำการแสดงผลจำนวนของการกดสวิตช์ที่ตัว tera term นะครับก็คือส่งค่าไปที่ serial port นั่นเองรูปแบบที่แสดงผลเป็นแบบนี้ครับที่หน้าต่าง tera term นะตอนที่โปรแกรมรันขึ้นมาครับให้แสดงเป็นเคาน์เตอร์เท่ากับ0นะเริ่มต้นเลยนะครับรันปุ๊บเนี่ยแสดงเคาน์เตอร์เท่ากับ0ก่อนเลยจากนั้นกดสวิตช์ครั้งที่1ครับให้แสดงเคาน์เตอร์เท่ากับ1กดครั้งที่2แสดงเคาน์เตอร์เท่ากับ2กดครั้งที่3แสดงเคาน์เตอร์เท่ากับ3ไล่ไปเรื่อยๆครับกดครั้งที่9แสดงเคาน์เตอร์เท่ากับ9คราวนี้ไปกดครั้งที่10ปุ๊บตัวเคาน์เตอร์รีเซตเป็น0ไปกดต่อก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9กดอีกครั้งหนึ่งกลับเป็น0ใหม่
เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเหมือนเป็นการนับ0จนถึง9วนซ้ำๆโอเคนะครับฝากคิดครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ